พุ่งสุดและหยุดไม่อยู่และคงไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วก็เพราะว่าเธอนั้นโยไอ้โมถึงในบ้านเรากระแสจะเงียบแบบสุดๆเพราะไม่มีใครคิดนำมาฉายเลยก็ตามแต่ในญี่ปุ่นในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็เจอแต่พวกเขาเหล่านี้หลังจากฉายไปในวันที่24ธันวาคมปี2021ที่ผ่านมานี่ก็นับเป็นเวลา40กว่าวันแล้วที่จูจูสึไคเซนซีโร่หรือภาคมูฟวี่ได้ฉายไปและกระแสความร้อนแรงของมันก็เรียกได้ว่าร้อนแรงสุดๆและคงไม่ได้หยุดเพียงแค่มูฟวี่แน่ๆโดยตอนนี้ก็กว่าจะได้ไปถึง 9,800 กว่าล้านเยนหรือ 2,000 กว่าล้านบาทภายในระยะเวลาเพียงแค่38วันเท่านั้นซึ่งนี่ก็ทำให้จูจูสึไคเซนซีโร่กลายเป็นอนิเมะทำเงินแห่งปี2021และติดอันดับที่10ของอนิเมะทำเงินสูงสุดตลอดกาลและเขียนยอดนักสืบจิ๋วคนหนานมูฟวี่ที่23สึชิงอัญมณีสีขาวที่ฉายในปี2019และกว่าได้ไปถึง 9,100 กว่าล้านเยนและด้วยความสำเร็จระดับไซเวสีม่วงทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของจูจูสึไคเซนก็ได้ประกาศจัดอีเวนต์พิเศษให้กับเหล่าแฟนโดยอีเวนต์แรกก็คือภาพวิชวลบอร์ดที่วาด The Studio Mapper ซึ่งจะแจกให้กับผู้ที่เข้าชมจูจูสึไคเซนซีโร่ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ปี2022นี้เป็นต้นไปโดยมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 500,000 ชิ้นเท่านั้นและอีเวนต์ที่2ที่จะจัดขึ้นในโทโฮซินมาฮิบิยะในวันที่12กุมภาพันธ์หลังจากการฉายในรอบ2355โดยในงานเนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญเป็นนักพากย์มาร่วมงานด้วยและไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือจะมีการประกาศสูตรพิเศษให้กับเหล่าแฟนๆได้คลิกกันอีกด้วยซึ่งมันก็คงหนีไม่พ้นภาคต่อคิดว่างั้นนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้โดยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นภาคต่อส่วนตัวผมให้เปอร์เซ็นต์ไปที่ 100% ซึ่งผมก็คิดว่าภาค2เนี่ยยังไงมันก็ต้องมาตั้งแต่จูจูสึไคเซนจบช่วงแรกๆแล้วเพราะเนื้อเรื่องต่างๆของมันเนี่ยก็ปูไปภาคต่อหรือภาคชิบูย่านั่นเองและแม่ป้าที่ทุ่มเทมากๆกับเรื่องนี้จนผมพูดได้เต็มปากเลยว่าจูจูสึไคเซนเนี่ยคือลูกรักและยิ่งในภาคมูฟวี่เนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาเปิดกราฟิกสูงสุดเท่าที่อนิเมะเนี่ยจะมีได้แล้วทั้งไลท์เซนได้คมกริบแสงเงาที่ถูกจัดมาอย่างดีงานแอนิเมชันที่โคตรลื่นและการประกาศสำคัญที่ว่าเนี่ยจะใช้ภาคต่ออย่างที่ผมโม้ไว้ไหมเราก็ต้องมาลุ้นกันในวันที่12กุมภาพันธ์นี่นะครับและเพื่อนๆอะไรคิดว่ายังไงครับจะใช้ภาคต่อไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับก็คงราวๆนี้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจอกันคลิปหน้าครับ